นี้นะครับปริญญาวงศ์นักวิชาการด้านกฎหมายอาจารย์ด้านกฎหมายปราศรีไทยและขณะนี้ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวพระเก้าไกลสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็พี่น้องภาคกลางทุกท่านนะครับวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับตั้งใจนำทีมงานของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นผู้สมัครจะเป็นทีมงานจังหวัดมาพบกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาขอบคุณชาวสุพรรณบุรีที่เลือกพรรคก้าวไกลไปถึง 180,000 กว่าคะแนนนะครับแล้วก็มาขอบคุณพี่น้องภาคกลางทั้งหมดนะครับที่เราจะส่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกันครับมาวันนี้ในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าคุณพิธารับปากครับว่าถ้ามารอบหน้ามาสุพรรณบุรีจะมาในฐานะนายกรัฐมนตรีมาดูปัญหาเรื่องน้ำมาดูปัญหาเรื่องเกษตรมาดูปัญหาเรื่องสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามไปด้วยกันเดินไปด้วยกันครับพรรคก้าวไกลไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครสุพรรณบุรีมีประชาชนเป็นเจ้าของพรรคก้าวไกลก็เช่นเดียวกันครับเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของพรรคก้าวไกลครับนี่ของรายการของทุกท่านเก็บภาพบรรยากาศไว้ทุกท่านดูนะคะเอฟซีของเราเดี๋ยวเราขึ้นเวทีไปให้ดูบรรยากาศขอบพระคุณในการในการให้คะแนนเสียงกับวิเชียรตามสีเบอร์สีเบอร์สาม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 เก็บภาพพระเก้าไปขอบคุณครับ24,311คะแนนตบมือดังและด้วยความภาคภูมิใจในคะแนนที่ท่านเลือกพี่น้องรู้ไหมมีบางคนขับรถมาไกลจากหัวหินเพื่อมาลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลทั้งผัวและเมียหลายท่านหลายคนเดินทางไกลมาจากหลายสถานที่ครับเพื่อลงคะแนนเสียงเพื่ออยากเปลี่ยนแปลงสุพรรณบุรีครับเลือกพรรคก้าวไกลเลือกวิเชียรตามสีฉะนั้นหลายคนจะเห็นว่าไอ้รถกระบะคันนี้มันจะหาเสียงอะไรอีกวะมันยังไม่จบอีกเหรอจะเห็นป้ายของวิเชียรตาสีพร้อมด้วยคะแนน 24,311 คะแนนผมจะขึ้นตลอดเพื่อขอบคุณในทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องได้เลือกกันมาครับโดยไม่มีอานิสงส์จ้างแม้แต่บาทเดียวครับกราบขอบพระคุณนี่คือความประทับใจที่เราได้ร่วมกันพี่น้องครับประมาณ1สัปดาห์ก่อนจะลงคะแนนเสียงวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาพี่น้องทราบไหมครับว่าผมได้รับโทรศัพท์จากหนองย่าไซจากสามชุกจากดอนเจดีจากศรีประจันจากดอนกูจากหลากหลายสถานที่ส่งสัญญาณกลับมาว่าให้ผมรีบไปตัดชุดขาวเตรียมไว้รอเข้าสภาได้แล้วไปตรงไหนก็บอกว่าเลือกเบอร์สามเว้ยไปตรงไหนก็เลือกเบอร์สามแต่พอใกล้อีกวันนึงจะออกพวกโทรไปแล้วว่าพี่ทานพี่เทียนตอนนี้เขาเอาเงินออกมาแล้วนะพี่ผายแล้ว เราก็บอกเอาให้มันต้นไปให้มันทุ่มเงินเข้าไปเราไม่ต้องมาสนใจสนุกสนานพี่ทานสนุกสนานเราทำงานกันแล้วผมก็พูดกับทีมงานผมพูดกับทีมงานตั้งแต่การหาเสียงต่อการเลือกตั้งผมว่าวิจิตรตามสีพักเก้าไกลเปลี่ยนหน้าเบอร์สามจะไม่มีการร้องเรียนที่น้องเลือกแบบไหนเอาแบบนั้นเสียงลบบุรีนะครับหน้าที่ของพักเก้าไกลคือลงทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือทำงานสุพรรณไม่ได้มีแค่ชาติมีโชคด้วยนะครับว่าพวกคุณเราขอเกษตรไว้เดี๋ยวได้ทำงานด้วยกันพี่น้องได้ไหมที่สามยุคเรื่องคุณท่านครับยินดีสวัสดีครับมาช่วยกันหน่อยครับขอโทษนะครับนี่นะครับทางบริษัททุกสถานที่เจอกันมาได้ครับให้คุณท่านน้องไม่เคยว่าว่าการเงินไม่ขออนุญาตไลฟ์ภาพบรรยากาศขณะนี้ให้ทุกท่านได้รับชมก่อนที่คุณพิธาจะมานะคะต้มหยกด้วยที่ไหนเนี่ยกำลังเดินทางมาค่ะคุณทิพย์พิธากำลังเดินทางมาค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆนะครับยังเป็นความไม่ทับใจของทุกที่เพราะนั้นสุพรรณก็บอกว่าสุพรรณจะเลื่อนถนนหมดทางเรื่องของโลกแต่ไม่ควรอยู่ข้างในเลยว่าเราเนี่ยเราก็ไปนั่งคุยพักเข้าไปทำอันนี้คุณเด่นไปพี่ชายจะได้จบไปไหมน้ำไหลไหลรักชนใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ก็ต้องสามารถมาเพิ่มได้อีกนะคะมากันได้อีกเรื่อยๆเลยยังมีสถานที่พื้นที่ว่างให้ทุกท่านได้เข้ามาป้าบอกว่าน้ำตาไหลมาจะรอป้านะจริงป้าเ
ทำได้หรือที่ไหนมาทำนะครับผมก็ต้องจำคำของคุณวิโรจน์ว่ามันข้าวใหญ่หม้อหนึ่งปกติพวกทหารขอบคุณค่ะยินดีที่รับนายกขอบคุณมากๆนะคะเราชมทางไลน์ค่ะเดี๋ยวแอดจะพยายามไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมกันแต่พักนะคะข้าวหม้อใหญ่ต้องให้ประชาชนกินก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยแบ่งไว้พวกนั้นกินนะครับเพราะนั้นประชาชนต้องมาก่อนประชาชนนะครับแต่เราเราขอบอกว่าปกติที่ร้านนี้ยอดต้องอยู่ข้างบนพี่ไปกับพี่นะครับพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่เป็นขอบคุณนะคะยอดอยู่ข้างล่างเขารู้ได้ไงว่าจะมาทางนี้ให้บอกเขาเรามากั้นกันขนาดนี้เขาไม่ได้เรามากั้นกันขนาดนี้อย่าล็อกคอพ่อนะคะอย่าล็อกคอพ่อนะโดนแกงกันหมดเลยใช่เมื่อยแขนเมื่อยขาใหญ่เลยฮะเหนื่อยเข้าได้นะคะมีพื้นที่ว่างให้ทุกท่านยังเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะคะยังไม่เต็มนะอยากไปแต่ติดนะส่งกำลังใจมาได้ก็ยินดีแล้วค่ะได้เสื้อผ้าจ้าแล้วคิวไหมเขาบอกว่าแต่เขาก็ตกใจไม่ถึงประมาณเท่าไรจะทำลมเท่าไรแม่ก็ไปตั้งแต่เช้าเห็นแม่หนูไหมเชียร์ค่ะเห็นแม่หนูไหมแม่หนูเห็นแอดมินไหมนี่นะพี่เดี๋ยวให้ผู้ประสานงานของเราเป็นลบแล้วนะคะตอนนี้หัวหน้าพี่ดาไม่ได้ไปองค์กรนะคะมาแค่จุดนี้จุดเดียวนะคะทักทายทักทายทักทายหัวหน้าพี่ดาเดินทางมาอาบทักทายทักทายทุกงานไหนก็ขอให้เดินทางคนขับรถดีใจเย็นๆมาให้ถึงจุดดูดูนะครับน้องรออยู่ไหนน้องก็มาแล้วเดี๋ยวเป็นแนวโค้งเข้าไปทีเลยนะคะทีมงานจะเป็นแนวโค้งเข้าไปทีนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ไม่มีการเซลฟี่ไม่มีการถ่ายรูปทีมงานจะไม่ได้เซลฟี่กันเลยยื่นพวงมาลัยได้ไหมอ่ะมันจะลงมากพี่น้องดูแลกันเขาไม่มาลงจะมาลงแต่ว่าเขาบอกจะมาถึงกี่โมงอ่ะเขาบอกไม่ได้เพราะยืนนี่ไม่ออกไม่ยืนนี่ก่อนสุพรรณบุรีก็มีแฟนคลับเลยตอนนี้เราทักทายกันก่อนค่ะไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะเปิดใจเข้าไปของเราทำงานให้สนับสนุนความคิดแพ็กนี้เพลงนี้นะเดี๋ยวมาคือมาขึ้นเวทีเลยใช่ไหมต้องมาเลยนะเราไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้ของอ่างทองอันนี้ของสุพรรณเบ็ดพากาไปไม่ออก
ไปดูเส้นทางที่คนยืนรอย้อนดูก็ได้ทำลายนี่นะคะชาวสีสุพรรณบุรีนะคะว้าวนะคะรอต้อนรับนายกของเราคุณทิมพิธาลิ้มเจริญอย่าล็อกคอนะคะอย่าล็อกคอมาทางไหนกันแน่คะอาจจะเป็นมาจากข้างบนนะขอทางเลยนะครับขอทางเลยครับขอทางนะครับเดี๋ยวตอนนายกมาอย่ายืนขวางนะครับเดี๋ยวมันจะสะดุดตรงนี้เขาสะดุดจากที่อื่นกันแล้วครับขอทางหน่อยนะครับขอโทษนะคะขอโทษนะครับอันนี้ FC ของเรานะคะไม่สุพรรณไม่น้อยหน้าใครแน่นอนขอทางหน่อยครับเดี๋ยวช่วยกันกันคนนึงนะครับเดี๋ยวช่วยมอบดอกไม้เสร็จเดี๋ยวช่วยอย่าล็อกคอนะคะอย่าล็อกคอนะคะสอดเต้ของเรานะคะมาช่วยงานตั้งแต่เช้าน่ารักมากเลยทีมอยุธยาดูน้องติ๊กต็อกไงใช่อันนี้ของอ่างทองอันนี้ของเราของเพจพักของเราด้วยไปดูของเราได้นะคะไปดูตัวเองได้ในเพจพักก้าวไกลสุพรรณบุรีนะคะพี่เต้คะฝากถึง FC ชาวบ้านของFC ทางบ้านของเพจพักก้าวไกลสุพรรณบุรีหน่อยค่ะค่ะสุพรรณบุรีครับชาวสุพรรณบุรีครับผมเต้ครับพี่พงศ์นะครับสสอยุธยาครับก็มารอต้อนรับในใช่ครับขอบคุณชาวสุพรรณทุกท่านเลยนะครับที่มารอต้อนรับนะครับบรรยากาศสสเต้มาด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับอยากจะให้มีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นที่อยุธยาบ้างเช่นกันนะครับไงขอบคุณมากครับพวกเราจะทำอย่างเต็มที่ทำในนามของชาวสุพรรณด้วยเช่นกันครับสสและก็ทีมงานไม่ใช่แค่ของพรรคไม่ใช่แค่ของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะพวกเราเป็นทีมงานและก็สสของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยจ้าสสเต้นน่ารักมากเลย FC บอกนะคะช่างภาพเพียบเลยแต่ทางพวกวิ่งมาได้ไหมครับมีพ่อแม่พี่น้องใครอยู่ในนี้บ้างคะถ้ามาจะต้องขออภัยนะคะพอดีว่าได้คิวมาตอนนี้นะคะตอนเย็นจะไปที่เซ็นทรัลกำลังมานะคะกำลังเดินทางมานะคะสสของประชาชนไปรอตรงนู้นดีกว่าไหมเดี๋ยวโดนไอ้นี่ไปรอในเส้นดีกว่าร่างกายไม่ค่อยตรงนี้มีรูตรงนี้เราคุมแล้วก็ถือกล้องนะตรงไหนตรงนี้เหรอแล้วคนนี้ก็คือสองกล้องเลยจ้ามีกล้องเลิกอันนี้ทีมอะไรนะคะมาจากไหนนะคะทีมเอ้าหยอเท
นี่นะคะแฟนคลับเป็นแฟนคลับของคุณพิมพิลาอาสาช่วยงานทุกจังหวัดทุกเขตนะคะถ้าจังหวัดไหนจัดกิจกรรมน่ารักมากเลยนะคะหมดไปแล้ววันนี้ขายเก่งเสียดายเอามาน้อยไปหน่อยวันนี้คนสมัครดีกว่าสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถแอดไลน์สมัครสมาชิกส่งหลักฐานมาได้เลยบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็มาเป็นสมาชิกด้วยกันนะคะสิทธิสมาชิกก็จะดีโดยที่แบบถ้ามีกิจกรรมอะไรไปฟังงานสัมภาษณ์ไปเจอคุณพิธาสิทธิสมาชิกได้เข้าก่อนใครยังไม่มีรีบเลยนะจริงหรอจริงหรอเมื่อกี้ยังแอบได้ยินว่าไม่ใช้อัพมีติดสิทธิ์เต็มไม่สัมภาษณ์นักข่าวหน่อยว่าอันนี้ครับสัมภาษณ์นักข่าวครับสุพรรณนะครับให้ผมถือให้พี่ไปสัมภาษณ์ไม่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 ตัวเองไปสัมภาษณ์เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ตัวเองไปสัมภาษณ์เดี๋ยวพี่ถ่ายให้มาเลยเหรอไปไหมคอนเทนต์คอนเทนต์หาอะไรว่างๆครับสัมภาษณ์นักข่าวแนะนำนี่แนะนำในช่องแอร์ทำให้เรียกนักข่าวได้ฟังไงพี่รู้ที่เรียกถือให้พี่สัมภาษณ์นักข่าวไปเล่ามาบรรยายเมืองสุพรรณให้นักข่าวได้ฟังไม่รู้ที่เกี่ยวกับสามีแห่งชาติช่องแปดช่องสามหมายถึงเขาอยากให้พานะคะให้ร้านพานอะไรช่องวันเนี่ยแล้วอยากให้เล่าให้ไปเล่าเรื่องว่าสุพรรณเป็นไงดีในระหว่างให้เขารออย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันไปมาแล้วไปไหนมาแล้วว่าใช่อันนี้น่าจะเป็นนักข่าวในพื้นที่มั้งพี่แซ่ไปเล่าให้นักข่าวฟังหน่อยครับไทยรัฐเหยื่อเรามาแล้วคนเยอะมากมาตั้งแต่วันไหนมาเมื่อคืนหรือมาวันนี้คือสุพรรณครับเอามาวันนี้อาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตมาแล้วสุพรรณไปไหนมาแล้วบ้างหรือว่ายังไม่ได้ไปสั้นนะครับนี่นักข่าวไปไหว้ช่องไทยรัฐแต่ว่าโบสถ์ปิดนะครับแต่ว่าถ้ามาที่สุพรรณเนี่ยเราก็ต้องไปบึงฉวางนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเขาเรียกอะไรตลาดน้ำร้อยปีนะครับก็มีคนเที่ยวเยอะแยะมากเลยนะครับใครที่มาสุพรรณเนี่ยก็จะบอกว่าบรรยากาศดีมากธรรมชาติก็ดีอาหารก็อร่อยนะครับที่สำคัญเนี่ยโอ้โหอัธยาศัยดีมากเพราะว่ามาเยอะก็อย่าลืมมากันนะครับอยุธยาครับอยุธยาไม่ใช่สุพรรณครับพี่ฝากน้องด้วยนะครับฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะครับแล้วก็มาติ๊กต็อกนะครับเกตแน่เป็นจริงนะครับขอฝากด้วยนะครับอย่ากดรายงานกันนะครับติดตามกันนะครับเซ็นทรัลเวิลด์ตอนเย็นนะครับแล้วก็ติดตามในสภาวันที่13กรกฎาคมวันนี้เพิ่มเตรียมไว้นะครับพี่ขับรถกลับเลยเหรอนั่งรถขับรถมาเองเหรอว่านั่งรถกลับมากับทีมอ๋อเพิ่งจะมาเนี่ยเรามาเองแน่เปิดมันก็แบบมาพี่แซกเต็มกล้องแล้วนะคุณพี่ทางแทนเราไปทุกคนเลยนะเออแพ้เหรอฝากกดไลค์กดแชร์เพจพรรคก้าวไกลสุพรรณบุรีด้วยนะคะอันนี้ผู้สมัครส.ส.เขต2ของเราพี่รุกนัทขาฝากถึงแฟนเพจพรรคก้าวไกลสุพรรณบุรีหน่อยค่ะช่วยกันขยายเสียงออกไปนะครับฝากถึงทุกคนนะครับขอบคุณคะแนนเสียงธรรมชาติขอบคุณมากครับสั่นง่ายๆได้จังหวะคนเยอะมากค่ะแต่ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับ FC ก้าวไกลสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดป่าค่ะโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลค่ะขออนุญาตเดินเก็บภาพบรรยากาศนะคะ
อบคุณทุกท่านที่แตบตอบแทนนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะได้อยู่ค่ะเอฟซีเก้าไก่สุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะนี่สุพรรณสุพรรณค่ะใช่ค่ะสุพรรณแน่นอนอันนี้เพจพรรคก้าวไกลสุพรรณบุรีนะคะฝากกดติดตามเลยนะคะวันนี้ที่ได้ร่วมเพจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพ่อค่ะรักพ่อนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะกำลังค่ะมาถึงนะครับกำลังค่ะกำลังเดินทางมานะคะกำลังเดินทางมานะคะรอสักครู่นะคะพี่สนองนะคะ FC ตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับสตาร์ทค่ะมีจดหมายว่าขอไม่ท้ายดีกว่าค่ะเป็นเตรียมหยุดไลฟ์นะคะมอบให้กับคุณพิธาถ้าจะไลฟ์ยืนอยู่เป็นที่นะยืนไปก่อนก็ได้มาแล้วยืนตรงนี้เลยตรงไหนยืนตรงนี้เลยแล้ววายออกมาแค่นั่นแหละมันจะได้ประมาณนี้ถูกไหมเดินลูกพี่น้องครับให้เป็นเวลาตอนนี้ผมที่พี่น้องของเราหรือได้ยินหรือได้อยากเจอเดินทางมาถึงแล้วแต่เข้ามาไม่ได้จราจรติดขัดอยู่ไปรอสักครู่พี่น้องก็เข้ามาเลยครับเข้ามาไม่อยู่ดูดูกันพลังของสามัคคีเพื่อผลักดันประเทศไทยของเราได้มีรัฐบาลประชาธิปไตยขับเคลื่อนธุรกิจประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปอ๋อร่วมทั้งหน้าถ้าเราเดี๋ยวมันจะได้เหมือนกันร่วมด้านหน้าถ้าเวลานี้เราถูกร่วมข้อหาเชิงสุดยอดคืออยู่ด้านหน้าคือพี่น้องด้านหลังว่าผมต้องที่นี่จะได้เห็นหน้าขออนุญาตขอบคุณครับขอบคุณอยากเห็นหน้าเวทีโอ้หน้าเวทีได้เลยคนอื่นเข้ามายืนตรงนี้อันนี้นะคะเขต4ของเราทีมครับเดี๋ยวก็รอคุณทีมมาปราศัยของคุณพี่น้องคุณสมัครรูปหล่อของเราเขต4ด่านช้างค่ะสุพรรณบุรีเนี่ยคือตอนแรกไม่มีแห่รอบเมืองนะคะมาแค่จุดนี้จุดเดียวนะคะส่งกันมาพี่น้องที่ไหนครับนี่คือพี่น้องทราบไหมครับว่าพุทธดวงตาประกาศขอหน่อยประกาศอยู่ไหนหน่อยรักกันเลยเจ้าสองคนประกาศเลยเราเป็นกิจการนานแล้วครับประกาศเลยกาดของเราอันนี้พี่สมเกียรตินะคะเสรีวีพูดเข็นเลยของเรานะคะสบายจะปลอมมือพลันเรากำลังสบายจะปลอมมือพลันยอดเยี่ยมเลยพี่น้องครับแบบนี้เนี่ยวันที่13กรกฎาคมเราจะได้นายกรัฐมนตรีชื่อว่าพิธาจะเอานามสกุลไปหรือเปล่าเล่าขัดขวางความต้องการของประชาชนบอกประชาชนว่าประชาชนต้องการพิธาเป็นนายกต้องแบบนั้นเราจะรอที่ประชาชนนะครับมีสมการ
ันเดียวนั่นก็คือเพื่อไทยก็ไปรวมกันอีก8พรรคการเมืองร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและได้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมไม่มีสมการอื่นไม่มีทางเดียวต้องเดินทางไปจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นและทางนี้เท่านั้นตอนที่หาเสียงเขาถามว่าท่านพิธาแต่คุณพิธาสวัสดี FC ทางบ้าน365ท่านนะคะรอไปด้วยกันรออย่างมีความหวังฝากหอมฝากหอมนายกพิธาด้วยจะดีเหรอขอทะเบียนรถนายกด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยแม้ผมจะไม่ได้รับเงินสอสอแต่ก็มีเพื่อนที่พี่น้องราชการที่มีปัญหาในปัญหาเรื่องราวของการทำงานเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันคนเยอะไหมคะเดี๋ยวแอดเมียเรื่องแบบนี้ครับจะถ่ายให้ดูนะคะจ่ายเรื่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ใจไม่ถึงขนาดขนาดขนาดตอนนี้ยังมาทันนะคะทุกท่านตอนนี้ยังมาทันนะคะท่านท่านใดที่ยังพื้นที่ยังว่างอยู่ก็ยังไม่ทันนะดูแลดูแลครับเปิดพี่นะคะเอาละใครจะเดินไปเลยที่นี่แล้วก็จับไม้จับมือฝ่ายจะมาได้เป็นเกียรติกับเวทีกับเนนเรามากค่ะจริงๆเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนฟังกันเนี่ยใช่เด็กคือตอนนี้เนี่ยพี่น้องสุพรรณบุรีเนี่ยทั้งน้องร้องเพลงร้องไปวันนั้นไอเราก็ดีใจวันที่คาราวานสวัสดีทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึงที่ทีมงานพักเก้าไกลอ่างทองนะคะทีมงานพักเก้าไกลอ่างทองร้อยมาลายก้าวไกลไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะก้าวไกลทั้งประเทศเมื่อถึงเพลงขึ้นมาเลยร้องเพลงต้องมีสอสอใหม่ต้องบอกว่าสกิลอย่างร้องเพลงไม่ได้เดี๋ยวเราตัดสินนะครับสำหรับที่พี่น้องครับก้าวไกลสุพรรณบุรีเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรในทุกด้านที่จะพันแนนรับใช้พ่อแม่พี่น้องทั้งเรื่องผมตั้งใจลงพื้นที่ไปพบพี่น้องทั้งเครื่องเสียงผมมีชื่อนะเมียดาวก็มีเงินสาวให้มาเออนั่นแหละเดี๋ยวลงทำงานให้พี่น้องในทุกพื้นที่เราเจอกันแล้วเพลินโอ้โหลูกสาวมาโอ้ลูกสาวมาก่อนยุ่งแล้วลูกสาวพี่ดีนะครับไม่ใช่ลูกสาวใครลูกสาวใครคุณแม่พี่ลูกนะคุณแม่ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวทำนี้คุณแม่อยู่ไหนมาลาคุณด้วยคุณแม่จะมาใช่ไหมคุณฝนไม่ได้ไปสิไปแค่คุณแม่คุณแม่ขอบคุณที่กำลังใจนะคุณแม่ละโอ้โหคุณแม่คุณแม่ลูกหลงเอาละเอาละเอาน้องขวัญลูกเอาน้องขวัญน้องขวัญหลานของเราเลยน้องขวัญน้องขวัญเอาไม่ว่าเอาพิษมาเห็นตัวเท่ากันขยับขยายกันนะพี่น้องนะขยับให้พื้นที่มันกว้างกันถามว่าจะไปลงไปแล้วคุณผู้ชมพยาบาลนี่นะมาแล้วค่ะไปแล้วดุดแล้วค่ะข้าวกระตุกหนักมากเก้าไม้
ที่ทำให้ยิ่งเพียงแล้วตัวแค่เดียวนะการไม่โดนเลยเจ็บมากนะเจ็บฟันเลยจ้ะขยับใครเลือกออกทางหาเข้ามาเนี่ยอากาศตอนนี้ก็สดใสสดใสสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับผมสวัสดีมาข้างหลังแล้วถึงมาข้างหลังเนี่ยภาพค้างลงไหลก่อนเสียงก่อนเนาะชัดไหมครับตอนนี้ทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะยัง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 ถึงภาพค้างนานเท่าไหร่คนที่ไม่ทานกำลังเดินทางมานะนานเท่าไหร่ก็จะรอให้อยู่นะให้อยู่นะต้องขอให้ทุกท่านด้วยนะคะเมื่อกี้ภาพหลุดไปเดี๋ยวมันจะลงกันหลายอย่างถึงนะครับแล้วเราจะเลี่ยงจากตรงนี้ไหมคะเราจะเลี่ยงจากตรงนี้ไปบ้านคุณทิวาไหมคะหรือว่าอย่างไรหมายถึงว่าเลี่ยงจากตรงนี้หรอใช่เพราะว่าตอนแรกมาเราตรงนี้มาปิดครึ่งไม่ปิดใช่ไหมก็มันยังไปทีนี้น่าจะไม่เละนะครับเราเลยเรื่อยๆมาแล้วค่ะมาสปีดหนึ่งก็คือขอให้จัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยต่อไปเรามาช่วยกันทำให้ร้านของคุณรัฐบาลมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะช่วยกันรณรงค์ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะนี่คือภารกิจของพวกเราต่อไปบ้านเมืองของเราจะให้เดินไปข้างหน้ากันได้นะคนไทยจะได้รักกันจะได้มองหน้ากันยิ้มเข้าหากันนะพี่น้องนะช่วยกันอธิบายขยายความขอระวังสายตาขอสอนแล้วทั้งหมดให้สัญญาณแล้วพี่น้องเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะพี่น้องที่อยู่ทั้งที่รักอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับเพจพักก้าวไกลเราด้วยนะคะเปิดหน่อยนะครับมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะแฟนคลับพักก้าวไกล FC ทางบ้านขอบคุณมากครับ
คุณมากครับนี่ตีรถจากโคราชเมื่อคืนมารอสุพรรณบุรีเลยนะเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยอยากจะมาหาทุกคนที่นี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกระผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขอมาเยี่ยมพี่น้องทุกท่านแต่ผลที่ผมต้องมาสุพรรณในวันนี้ก็เพื่อมายืนยันกับพี่น้องชาวสุพรรณและพี่น้องชาวภาคกลางแล้วคนสุพรรณน่ารักแบบนี้จะไม่ให้ผมมาหาท่านได้อย่างไรจริงๆแล้วก็มาสุพรรณบ่อยครั้งเคยอยู่กับพี่น้องชาวนาที่นี่เคยอยู่กับพี่น้องโรงสีที่นี่ก่อนสามีเดินทางมาเอาชาวคณะเดี๋ยวคนไหนล่ะเดี๋ยวให้คณะไปรับไปเฮ้ยที่ได้ของหมักไปแล้วฝากเชิญของน้ำใจจากพี่น้องสุพรรณบุรีมาเดี๋ยวมานี่คือประมาณนี้เดี๋ยวประมาณนี้รอรอฝั่งนี้นะพี่น้องเปิดทางแล้วเดี๋ยวคุณพิธาจะเดินมาตรงนี้เดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับไปพี่น้องเขาต้องมากันเข้ามานะเดี๋ยวจะได้ขยายกันพี่น้องอยู่บนรถครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครกำลังรอกันเดี๋ยวด้านนี้